พระเจ้านะครับเช้าวันนี้ที่ทุกคนยังสุขภาพแข็งแรงดีนะครับนึกว่าทุกคนจะใส่ชุดพื้นเมืองที่ประแดงเสนอซะแล้วอย่าให้เห็นว่าประแดงใส่ไปเล่นสงกรานต์โอเคครับพี่น้องก่อนเริ่มศึกษานะครับเช้านี้นะครับพี่น้องมีใครรู้จักสุภาษิตจีนที่บอกว่าอันนี้แปลเป็นไทยแล้วเนาะบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระเคยได้ยินไหมครับถ้าเราดูหนังจีนเราจะเห็นคำนี้บ่อยมากเขาชอบต่อสู้กันเพื่อล้างแค้นกันอย่างนี้มาตลอดและพี่น้องส่วนมากการแก้แค้นนะครับไม่ใช่เราเห็นแต่ในหนังจีนเท่านั้นแต่เราจะเห็นบ่อยในสังคมโลกของเราโดยตลอดนะครับสังคมเราชอบบอกว่าถ้าดีมาฉันก็จะดีตอบถ้าร้ายมาก็ร้ายตอบพี่น้องเขาชอบที่จะแก้แค้นอย่างนี้ตลอดพี่น้องครับส่วนตัวเราคิดว่ามนุษย์ชอบการแก้แค้นไหมนั่นเราพูดถึงมนุษย์โดยรวมแล้วพี่น้องคิดว่าพวกเราล่ะชอบการแก้แค้นไหมมีคนยอมรับคนเดียวแก้แค้นนั่นแหละหลายคนอาจจะไม่ตอบหลายคนจะโอ้ไม่เราไม่ชอบแก้แค้นหรอกเพราะหลายคนจะบอกว่าฉันไม่ชอบแก้แค้นไม่ชอบการแก้แค้นเพราะยังไม่มีโอกาสใช่ไหมแน่นอนแต่ลองถ้าเรามีโอกาสสิเราอยากทำแน่นอนเราอยากทำตลอดถ้าไม่เชื่อลองมีใครมาด่าเราสิด่าว่าโง่พี่น้องสักพักเราต้องมีควายสัก 2-3 ตัวให้เขาบ้างแหละเราเป็นแบบนี้ตลอดพี่น้องแต่ว่าเราจะเลือกที่จะแก้แค้นในรูปแบบใดเท่านั้นเองเราเคยพูดไหมว่าก็เขาไม่รักฉันก่อนฉันไม่จำเป็นต้องรักเขานี่พี่น้องนั่นก็แก้แค้นพี่น้องเราจะหาทางตอบสิ่งที่คนอื่นทำกับเราทุกครั้งถ้าเรามีโอกาสแต่นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าพี่น้องครับในเรื่องราวที่เราจะศึกษาในวันนี้เราจะเห็นเรื่องราวของดาวิดและซาอูลเรื่องราวของเขาทั้งสองยังดำเนินต่อไปจากสิ่งที่แล้วนะครับสำหรับการที่ดาวิดต้องหนีเขายังต้องหนีการไล่ล่าของซาอูลอยู่ตลอดแต่สิ่งที่สำคัญเราจะเห็นก็คือโอกาสดาวิดมีโอกาสในการแก้แค้นตลอดแต่ดาวิดเลือกที่จะไม่ทำพี่น้องนั่นเป็นเพราะอะไรและนั่นคือสิ่งที่เราจะศึกษากันในวันนี้นี่เองนะครับวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องดาวิดไว้ชีวิตซาอูลเราจะดู2บทรวมกันนะครับใน1ซามูเอลบทที่24เราจะเริ่มต้นด้วย1ซามูเอลบทที่24ก่อนนะครับหลังจากบทที่20นะครับที่ดาวิดและโยนาธานทำสัตย์ปฏิญาณที่จะช่วยเหลือกันนะครับแต่ดาวิดก็ยังโดนซาอูลที่จะไล่ตามที่จะฆ่าอยู่เรื่อยๆจนดาวิดต้องหนีหัวซุกหัวซูลไปตามที่ต่างๆแต่ซาอูลก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะไล่ล่าตลอดในระหว่างที่ซาอูลหาดาวิดอยู่นั้นบังเอิญว่ามีผู้สื่อสารของซาอูลมาบอกว่าโอ้ต้องรีบกลับก่อนเพราะว่าศัตรูกำลังมารบกับพวกเขาดังนั้นนะครับเราเห็นว่าซาอูลจึงหยุดที่จะไล่ล่าดาวิดแต่กลับไปสู้รบกับชาวฟิลิสเตียก่อนและเราจะดูเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับใน1ซามูเอลบทที่24นะครับในข้อที่1ถึง7ผมจะขอพี่ต้อมมาให้เราฟังนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับ1ซามูเอลบทที่24ข้อที่1ถึงข้อที่7ที่คัดเลือกจากคนอิสราเอลทั้งหมดไปค้นหาดาวิด
ก่อนเราศึกษาต่อไปนะครับขอพี่น้องร่วมใจการที่จะอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราเช้าวันนี้พวกเราร่วมใจกันมาสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอพระวจนะคำของพระองค์ดูแลเราในเช้าวันนี้ให้สติปัญญากับเราให้ความเข้าใจกับเราที่จะดำเนินตามสิ่งที่พระองค์บอกให้กับเราเราขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับหลังจากที่ซาอูลไปรบกับชาวฟิลิสเตียเรียบร้อยแล้วเขาก็ทราบข่าวว่าดาวิดกำลังซ่อนตัวอยู่ในถิ่นทุรกันดารเอนเกดีเขาจึงเริ่มไล่ล่าอีกครั้งเริ่มไล่ล่าตามดาวิดอีกนะครับซาอูลนำทหารที่เลือกไว้แล้ว 3,000 คนไปด้วยและเขาเสาะหาดาวิดไปจนถึงคอกเลี้ยงแกะริมทางที่คนเลี้ยงแกะชอบมาประจำอยู่ที่นั่นเพราะมันมีถ้ำอยู่ด้วยขณะที่เขากำลังหาดาวิดอยู่นั้นพี่น้องครับเขารู้สึกว่าปวดท้องหนักเขาจึงทำยังไงดีโอ้มีถ้ำอยู่ก็เข้าไปในถ้ำเพื่อจะปลดทุกข์นั่นเองเข้าใจเนาะไม่ได้อธิบายเนาะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คาดผิดของเขาก็คือดาวิดอยู่ในถ้ำที่เขาเข้าไปปลดทุกข์นี่แหละดาวิดกับพวกของดาวิดกำลังซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแต่เขาอยู่ในถ้ำในส่วนที่ลึกที่สุดนะครับถ้ำเดียวกับที่ซาอูลเข้าไปปลดทุกข์นั่นแหละแล้วก็ซาอูลไม่ได้เห็นเขาแต่ดาวิดเห็นแล้วล่ะเพราะดาวิดอยู่ในถ้ำก่อนแล้วสายตาของดาวิดปรับกับแสงในถ้ำได้แล้วเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นพรรคพวกของดาวิดจึงบอกกับดาวิดว่านี่เป็นโอกาสของเขาแล้วที่เขาจะฆ่าซาอูลเพราะพวกเขาน่าจะรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญากับดาวิดไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงมอบศัตรูของเขาไว้ในมือของเขาพี่น้องครับคนของดาวิดและพรรคพวกของเขาพยายามจะยุยงส่งเสริมให้ดาวิดทำการแก้แค้นกับซาอูลในขณะที่ยังมีโอกาสพี่น้องเขาถือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีจัดการเลยฆ่าเลยซาอูลไล่ล่าท่านมาตลอดทุกเวลาเขาหาโอกาสที่จะฆ่าท่านมาตลอดนี่เป็นโอกาสของท่านแล้วฆ่าเขาสิพวกเขาถือว่ามีโอกาสที่จะแก้แค้นนั่นคือสิ่งที่สมควรจะทำพี่น้องครับคนของดาวิดกำลังยุโยงดาวิดให้ทำการแก้แค้นในทันทีนะครับพี่น้องเช่นกันนั่นเป็นความคิดของโลกคนในโลกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเขาจะถือว่ามีช่องทางมีโอกาสที่จะแก้แค้นได้ก็สมควรจะทำเพราะความคิดของมนุษย์ชอบบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมครับเราชอบคิดว่าถ้าเขาดีมาเราจะดีตอบถ้าเขาร้ายมาเราจะร้ายตอบถือว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วเขาจะเจอชั่วจากฉันแน่นอนมีโอกาสแล้วพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆเนาะคนไทยอยู่บ้านติดกันคนไทยชอบทำอาหารไปให้เพื่อนบ้านมอบอาหารให้เพื่อนบ้านโอ้วันนี้มีแกงอะไรก็ไปให้เพื่อนบ้านวันนี้มีน้ำพริกอะไรก็เอาไปให้เพื่อนบ้านพี่น้องครับและสิ่งที่เพื่อนบ้านจะทำในอนาคตก็คือถ้าเขาทำอาหารเขาก็จะมอบให้คืนไปมันก็ดีนะครับพี่น้องที่เรามีความรักซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะมอบของให้กันแต่หลายครั้งผมเคยได้ยินเขาจะบอกว่าก็ข้างบ้านเคยทำแกงนั้นมาให้ฉันแล้วฉันต้องทำอาหารคืนเขาบ้างเขาแค่อยากตอบแทนสิ่งที่ข้างบ้านทำไม่อยากเป็นหนี้กันเท่านั้นทั้งที่คนทำอาหารแค่อยากให้อาหารเท่านั้นไม่ต้องคืนก็ได้แต่เราถือว่าเราต้องคืนเหมือนไปงานศพเหมือนกันใครเคยไปงานศพหรือไปงานวัดมันจะมีการเอาเงินใส่ซองแล้วไปให้บ้านแต่ละหลังเนาะถ้าไปงานวัดมันจะมีอย่างนี้ตลอดนะครับเหตุผลก็เพราะเราอยากให้เขาไหมไม่เพราะเมื่อก่อนงานวัดบ้านฉันเขาเคยใส่ซองให้ฉัน20บาทฉันก็ให้20บาทนะผมก็ให้พันฉันจะให้พันอาจจะขมก็ได้พี่น้องเขาจะคิดแค่นี้ว่าเขาเคยมางานศพบ้านฉันจะไปงานศพบ้านเขาถ้าไม่เคยรู้จักกันพี่น้องนี่ขนาดเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นชั่วนะเป็นสิ่งที่ก็ดีนิดหน่อยเขายังคืนกันไปคืนกันมาแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นด้านที่ไม่ดีล่ะจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่อาหารให้กันแต่เป็นด้านที่ไม่ดีเช่น
รากำลังกวาดขยะหน้าบ้านแล้วเราก็บอกว่าเมื่อวานเธอกวาดขยะใส่หน้าบ้านฉันวันนี้ฉันจะกวาดใส่หน้าบ้านเธอเมื่อวานเธอเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉันพรุ่งนี้ฉันจะเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านเธอจะเป็นอย่างนี้แน่นอนพี่น้องนั่นเป็นความคิดของโลกเป็นความคิดซาตานเป็นความคิดของความบาปและเนื้อหนังทุกครั้งสิ่งเหล่านั้นมันชอบยุโยงให้เราทำมันชอบส่งเสริมสนับสนุนและชอบชี้แนะให้เราทำการแก้แค้นเมื่อมีโอกาสหลายครั้งพี่น้องเนื้อหนังมันจะบอกเราว่าคนนี้เคยทำไม่ดีกับเธอคนนี้เคยขโมยของเธอคนนี้เคยทำร้ายเธอตอนนี้มีโอกาสทำสิเห็นไหมเขาด่าเธอแล้วด่าเลยพี่น้องคนนั้นไม่ได้รักเธออย่าไปรักเขาพี่น้องความบาปมันพยายามให้เราตามใจแก้แค้นเลยเพราะว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วมันจะบอกว่าดูสิคนนั้นพูดแดกดันเราจะเหน็บเข้าไปอย่างรุนแรงพี่น้องรู้ไหมทุกครั้งที่เราตามความบาปเราตามเนื้อหนังเราตามคำยั่วยุของมันที่จะแก้แค้นทุกครั้งเราจะทำแรงกว่าคนที่เขาทำเราด้วยไม่เชื่อลองดูถ้าใครด่าเราโง่แค่นี้พอเราจะพยายามหาสิ่งที่ด่าเขาแรงกว่าโง่อะไรอ่ะควายคนไทยก็ควายนี่แหละควายน่าจะแรงกว่าเพราะโง่มากจระเข้เราจะหาถ้าเขาด่าโง่เราหาควายแน่นอนแต่ถ้าเราด่าฝรั่งอาจจะไม่เจ็บเนาะเพราะเขาถือว่าโอ้แข็งแรงบึกบึนฝรั่งจะด่าไก่ก็ได้เห็นไหมเราจะพยายามหาอะไรที่แรงกว่าเราจะด่าแรงกว่าเขาด่าพ่อเราด่าแม่ก็ได้คิดว่าแม่อาจจะแรงกว่าไม่รู้มีเด็กๆชอบด่ากันถึงปู่ย่าเราจะเอาที่แรงกว่าพี่น้องความบาปแค่ต้องการให้เราลงในความบาปมันแค่ยั่วยุให้เราทำการแก้แค้นเท่านั้นมันจะเป่าหูเราว่าโอกาสมาแล้วทำเลยพี่น้องแต่ดาวิดแค่ลุกไปตัดชายเสื้อส่วนล่างของซาอูลอย่างลับๆเท่านั้นเพราะซาอูลไม่รู้ตัวด้วยนะซาอูลมัวแต่ยุ่งกับการปลดทุกข์แม้เขาแค่ตัดชายเสื้อเขายังรู้สึกละอายใจที่ทำเช่นนั้นเลยแต่เมื่อพรรคพวกของดาวิดกำลังยุโยงให้ทำการแก้แค้นดาวิดกลับต่อว่าเขาต่อว่าพรรคพวกว่าไม่สมควรที่จะคิดเช่นนั้นและยังห้ามไม่ให้พวกเขาทำร้ายซาอูลด้วยพี่น้องเราจะกลับไปดูในข้อต่อไปในข้อที่8ถึงข้อที่11ขอพี่ต้อมอ่านต่อนะครับข้อ8ถึง11ครับในเรื่องราวต่อไปนะครับเมื่อซาอูลออกไปจากถ้ำดาวิดก็ลุกออกไปด้วยและได้ร้องทูลต่อซาอูลและแสดงความเคารพต่อเขาและถามว่าทำไมเขาถึงเชื่อฟังคำของคนที่กล่าวร้ายว่าดาวิดจะทำร้ายพระองค์ล่ะ
ี่น้องครับเห็นได้ชัดว่าซาอูลเองเชื่อคำโฆษณาของคนอื่นเชื่อคำยุโยงของคนอื่นว่าดาวิดจะโค่นเขาเสียเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาจริงๆเป็นเรื่องที่ซาอูลเองสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำให้คนอื่นคิดอย่างนั้นเมื่อคนอื่นเข้ามายุโยงเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่ซาอูลกลับเชื่อและล่าดาวิดซะอย่างนั้นและดาวิดกล่าวต่อไปว่าพระเจ้ามอบเขาไว้ในมือของดาวิดแล้วพี่น้องอันนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอนุญาตให้ฆ่าเขานะเลยต้องฆ่าแต่หมายความว่าเขามีโอกาสเขามีอิสระที่จะฆ่าซาอูลก็ทำได้อีกทั้งคนของเขาเองก็ยังพยายามยั่วยุหรือขยันขยอให้ฆ่าซาอูลเสียด้วยซ้ำแต่ดาวิดได้พิสูจน์ให้ซาอูลเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงด้วยการโชว์ชายเสื้อมาด้วยว่าเขาพูดจริงว่าเขาจะฆ่าก็ได้เพราะเขาตัดเสื้อมาแล้วโดยที่ซาอูลไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะทำก็ได้แต่เขาไม่ทำพี่น้องแม้เป็นโอกาสที่จะทำได้ที่จะแก้แค้นได้ดาวิดไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเพื่อแก้แค้นเลยเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ตามคำยุโยงของพวกของเขาเลยด้วยยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เขาทำคือเขากลับแสดงความเคารพต่อซาอูลผู้เป็นกษัตริย์พี่น้องมันแสดงให้เห็นว่าแม้ดาวิดสามารถทำการแก้แค้นศัตรูผู้อับจนหนทางได้หากเขาตามเนื้อหนังเขาทำได้แต่เขากลับยอมทำตามความชอบธรรมเขาให้เกียรติซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์แทนพี่น้องเช่นกันหลายครั้งพวกเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะแก้แค้นมีโอกาสเหมาะที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราถือว่าทำได้เราถือว่ามีช่องทางที่จะทำคืนกับคนอื่นนั่นแสดงว่าเราถือว่าพระเจ้าน่าจะเปิดทางให้กับเราเราเลยมีโอกาสทำร้ายคนอื่นต่อพี่น้องแต่นั่นไม่ถูกต้องพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นแต่หลายๆเรื่องคริสเตียนชอบคิดว่ามีโอกาสพระเจ้ามอบให้เราเราทำทางนี้ได้เราทำทางนั้นได้พระเจ้าเปิดทางเราจะบอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามอย่างนี้ทำได้พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามอย่างนั้นทำได้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นทำได้พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามสูบบุหรี่สูบก็ได้เห็นไหมไม่มีกัญชาเลยสูบกัญชาได้พี่น้องหรือแม้กระทั่งหลายครั้งเราชอบคิดว่าเรามีอิสระจากความบาปพระเจ้าให้เรารอดจากความบาปเราไม่ตกนรกแน่ๆแสดงว่าทำบาปได้พี่น้องเราคิดแบบนี้แน่ผมเคยคุยกับเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งที่รู้จักกันเรากำลังคุยเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันหลายปีละประมาณเกือบ10ปีละน่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือแผนการของพระเจ้าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าประมาณนั้นเราต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์เราอยู่ในแผนการของประมาณนี้นะครับและอยู่ดีเขาก็บอกกับผมว่าแต่เราเป็นอิสระแล้วไม่ใช่หรือผมก็เลยคิดว่าเป็นอิสระแล้วทำไมเป็นอิสระแล้วไม่ต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างนั้นเลยเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยพี่น้องหลายครั้งคริสเตียนเป็นอย่างนี้ตลอดเราถือว่าพระเจ้าให้เราเป็นอิสระแล้วเราจะทำอะไรก็ได้เราทำบาปอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยพี่น้องครับขอเปิดใน1โครินธ์บทที่10จะขอพี่ขวัญชัยอ่านให้เราฟังนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อที่23ขอบคุณครับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราอย่างชัดเจนเราทำทุกอย่างได้แต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกอย่างได้แต่สิ่งเหล่านั้นมันทำให้เจริญขึ้นหรือเปล่าพี่น้องเรามีโอกาสเรามีอิสระที่จะทำทุกสิ่งได้แต่สิ่งเหล่านั้นให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่าอยากวงเล็บนิดหน่อยพี่น้องจริงๆแล้วพระเจ้าให้อิสระกับเราเพื่อทำดีในสายพระเนตรของพระเจ้าผมจะยกตัวอย่างอันนี้อีกครั้งหนึ่งผมเคยพูดไปหลายรอบแล้ว
ผมขับรถไปที่ไหนสักที่กับภรรยาแล้วถึงแยกสารประสักนี่แหละไฟแดงเนาะมันจะต้องยูเทิร์นของเราไฟเขียวทั้งสองฝั่งไฟแดงแล้วเราก็เลยยูเทิร์นยังไม่ยูเทิร์นครบรอบมีรถฝ่าไฟแดงมาจะชนเราผมบอกให้ภรรยาผมเบรกเบรกเบรกให้เขาไปก่อนแต่ภรรยาผมว่าไม่ได้เราต้องไปก่อนเพราะเราเป็นฝ่ายถูกผมก็คิดก็โอเคเราเป็นฝ่ายถูกแต่มีประโยชน์อะไรมันเป็นทางสติปัญญาหรือเปล่าเราจะถือว่าเราถูกก็ได้แต่เราจะถูกรถชนเราจะเสียเวลาเราอาจจะตายก็ได้และบางครั้งคนที่ตายมักเป็นฝ่ายถูกแถมโง่ด้วยพี่น้องเพราะหลายครั้งการที่เราถูกต้องเป็นทางที่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าทางนั้นเป็นทางสติปัญญาของพระเจ้ามันไม่ใช่ทางที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางที่ให้เกียรติพระเจ้าเลยที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าหลายครั้งมนุษย์คิดอย่างนั้นตลอดเราถือว่าเราถูกเขาทำไม่ดีกับเราก่อนเรามีโอกาสแล้วเรามีอิสระแล้วพระเจ้ามอบโอกาสให้ฉันตบหน้าเขาคืนแล้วนี่จริงเหรอพี่น้องเราด่าเขาก็ได้แต่มีประโยชน์ไหมเราจะต่อยเขาคืนก็ได้แต่ใครเจริญขึ้นเราจะไปฆ่าเขาก็เชิญแต่มันให้เกียรติพระเจ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเราแค่ตามความบาปพี่น้องเราจะเป็นเหมือนซาอูลนี่แหละเขาฟังความยั่วยุของเนื้อหนังเขาถือว่ามีโอกาสแก้แค้นพี่น้องและเราอาจจะแก้แค้นเหมือนกับที่เขาทำก็ได้ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าแม้เรามีโอกาสจะทำสิ่งใดก็ตามเราถือว่าพระเจ้าเปิดทางเราถือว่าพระเจ้าให้เรามีอิสระจากความบาปพระเจ้ามอบโอกาสให้แก่เราพี่น้องแต่เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความบาปหรือทำการแก้แค้นเลยหรือแม้แต่มีใครยั่วยุให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำแม้เราทำได้มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราต้องทำในเมื่อมันไม่ใช่ทางที่ให้เกียรติพระเจ้าเลยเราจะกลับไปดูต่อในข้อที่16ถึงข้อที่19ผมขอออยช่วยอ่านนะครับข้อที่16ถึง19ขอบคุณครับพี่น้องครับเมื่อได้เห็นสิ่งที่ดาวิดทำซาอูลตอบสนองด้วยความรู้สึกผิดโดยตระหนักถึงความชอบธรรมของดาวิดที่มีมากกว่าตนเองในตอนนี้ไม่รู้ว่าเขากลับใจจริงไหมนะครับแต่ผมถือว่าเขารู้สึกผิดความชอบธรรมของดาวิดเป็นพยานในตัวมันเองแล้วเขาได้ทำดีต่อซาอูลแม้ซาอูลจะคิดทำร้ายเขาก็ตามซาอูลถึงขั้นยอมรับเลยว่าพระเจ้าทรงมอบตัวเขาเองไว้ในมือดาวิดแล้วจริงๆแต่ดาวิดแค่แสดงให้เห็นถึงสิ่งดีเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นศัตรูคนอื่นซาอูลก็คงไม่รอดเป็นแน่ถ้าเป็นศัตรูคนอื่นข้าพระเจ้าคงตายไปแล้วเพราะไม่มีใครที่จะปล่อยศัตรูของตนเองให้หนีไปได้พี่น้องครับซาอูลสำนึกผิดและถ่อมตัวลงให้กับดาวิดแต่ที่ซาอูลสำนึกผิดและถ่อมตัวลงให้กับดาวิดนั้นนะครับไม่ใช่เพราะดาวิดแก้แค้นเขาได้สำเร็จหรือดาวิดล็อกคอซาอูลเอามีดมาจ่ออย่างนี้ไม่ใช่นะโอ้ยอมแล้วยอมแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามที่เขาถ่อมตัวลงและสำนึกผิดเป็นเพราะดาวิดไม่แก้แค้นต่างหากเป็นเพราะดาวิดแสดงเมตตาต่างหากเป็นเพราะดาวิดแสดงสิ่งที่ดีที่ไม่เคยมีใครทำต่างหากความดีนั้นทำให้เขายอมและสำนึก
ไม่ใช่การแก้แค้นที่จะทำให้เขายอมพี่น้องขอเปิดในโรมบทที่12ผมขอก้านนะครับอ่านให้เรานะครับโรมบทที่12ข้อ17โอเคครับและอ่านข้อที่21อีกอย่าให้ความช่วยนะได้แต่จงให้ความช่วยด้วยความดีครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราควรทำเราควรทำสิ่งที่ดีไม่ใช่ทำชั่วเพื่อตอบแทนชั่วแต่เราเห็นในข้อนี้บอกว่านะครับแต่จงมุ่งมุ่งแสดงว่าเราตั้งใจที่จะพุ่งไปเลยเรามุ่งทำอะไรครับตั้งใจที่จะพุ่งไปที่ไหนพุ่งไปทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีไม่ใช่แค่อยู่บังเอิญจะทำดีแต่เราตั้งใจแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเราจะพุ่งไปเหมือนลูกธนูที่จะพุ่งเข้าไปสู่เป้าและเราเห็นว่าเราจงชนะความชั่วด้วยความดีต่างหากและเมื่อเขาเห็นความดีที่เราทำจริงๆแล้วเขาอาจจะสรรเสริญพระเจ้าก็ได้เขาอาจจะสำนึกผิดเขาอาจจะกลับใจขอโทษเราหรือเขาอาจจะถ่อมตัวลงในสิ่งที่เขาทำก็ได้เพราะสิ่งที่เราทำตอบแทนกับเขาเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราทำดีกับเขานั้นไม่มีใครเคยทำแบบนี้กับเขาด้วยพี่น้องเพราะศัตรูการส่วนมากทำอะไรครับแก้แค้นตลอดแต่เราไม่ทำแบบนั้นเราไม่แก้แค้นแบบที่ศัตรูของเขาเคยทำแต่เรากลับมอบความรักให้กับเขาแทนพี่น้องนั่นต่างหากคือสิ่งที่เราสมควรจะทำคือสิ่งที่ดีเมื่อเรามีโอกาสทำชั่วได้แต่เราไม่ทำและเราจะแค่ทำดีต่อเขาเมตตาต่อเขาให้ความรักต่อเขาพี่น้องมันจะนำเขากลับใจเพราะเขาไม่เคยเจอความรักอย่างนี้เลยเราจะชนะความชั่วด้วยความดีมากกว่าชนะความชั่วด้วยความชั่วพี่น้องเพราะความชั่วอย่างนั้นไม่มีทางชนะเลยเราจะแค่สู้กันเท่านั้นแล้วเราจะกลับไปใน1ซามูเอลต่อไปนะครับเราเห็นนั่นคือการไว้ชีวิตครั้งแรกแต่นั่นยังไม่พอพี่น้องเราจะเห็นต่อไปในเราจะดูใน1ซามูเอลบทที่26ใน1ซามูเอลบทที่26นะครับในข้อที่1ถึงข้อที่5บอกว่าชาวสิบมาหาซาอูลที่เมืองกีเบอาทูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาฮาคิลาซึ่งอยู่ด้านหน้าของเยชิโมนไม่ใช่หรือซาอูลจึงลุกขึ้นลงไปที่ถิ่นทุรกันดารสิบพร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้ว 3,000 คนเพื่อค้นหาดาวิดในถิ่นทุรกันดารสิและซาอูลทรงตั้งค่ายอยู่ที่เขาฮาคิลาซึ่งอยู่ถนนด้านหน้าของเยชิโมนแต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิ่นทุรกันดารและท่านรู้ว่าซาอูลเสด็จมาตามหาท่านที่ในถิ่นทุรกันดารดาวิดก็ส่งพวกผู้สอดแนมออกไปจึงรู้ว่าซาอูลเสด็จมาแน่แล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมายังที่ซึ่งซาอูลทรงตั้งค่ายนั้นและดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูลบรรทมพร้อมกับอับเนอร์บุตรนอแม่ทัพซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่ายและพวกทหารก็ตั้งค่ายรอบพระองค์พี่น้องการไล่ล่าดาวิดเริ่มขึ้นอีกหลายคนบอกว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าการไล่ล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าซาอูลทราบข่าวว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอีกพี่น้องเขาลืมสัญญาที่ให้กับดาวิดในบทที่24ไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นเขาจึงนำทหารที่คัดเลือกอีก 3,000 คนตามดาวิดไปทันทีพี่น้องในครั้งก่อนเมื่อดาวิดมีโอกาสเขาไม่ได้แก้แค้นซาอูลเลยแต่ซาอูลก็ยังกลับมาที่จะทำร้ายเขาอีกในครั้งนี้พี่น้องนั่นเป็นปกติเราจะเจอแบบนี้เช่นกันมันเป็นปกติของโลกเราไม่คิดแก้แค้น
แม้เราจะทำดีตอบการแก้แค้นคนที่จ้องจะทำร้ายเราพี่น้องเขาจะทำร้ายเราอีกแน่แต่หลายครั้งคริสเตียนชอบแปลกใจว่าทำไมอ่ะเราทำดีต่อเขาแล้วทำไมเขาอยากทำร้ายเราอีกล่ะเราไม่แก้แค้นเขาแล้วเมื่อมีโอกาสทำไมเขาอยากทำร้ายฉันอีกล่ะแปลกใจจังเลยพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าเราทำดีต่อเขาครั้งเดียวแล้วเขาจะเห็นความดีของเราทันทีและเขาจะไม่ทำอะไรต่อเราอยากแปลกใจมันจะมาอีกแน่และเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะทำอะไรต่อล่ะเราจะทำอะไรอีกเราจะบอกว่าครั้งที่แล้วฉันให้โอกาสไม่แก้แค้นไปแล้วฉันแสดงความรักต่อเธอไปแล้วฉันทำดีฉันเมตตาเธอแล้วครั้งนี้ฉันไม่ยอมแล้วนะฉันจะแก้แค้นแล้วนะพี่น้องเราจะทำอย่างนั้นเหรอแต่จริงๆเราชอบทำอย่างนั้นนั่นแหละเราถือว่าเราให้โอกาสไปแล้วนะครั้งต่อไปฉันจะไม่ยอมละคุณมาทำร้ายฉันอีกครั้งต่อไปฉันจะเอาคืนแน่พี่น้องสมมุติง่ายๆเราจะเป็นแบบนี้ตามสมมุติว่าคุณไม่ตีผมหนึ่งครั้งปกติเราจะตีคืนไปคืนมาแน่นอนคนชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ผมต้องแทงเข่าแต่พอคุณไม่ตีผมผมถือว่าผมไม่ทำคืนหรอกเพราะให้ความดีตีอีก2แล้วนะ3 4ละครั้ง4ครั้งแล้วไม่เป็นไรโอเคครั้งต่อไปเดี๋ยวแน่พี่น้องเราจะเป็นแบบนี้เราจะถือว่าเราให้ความดีไปแล้วเราไม่แก้แค้นแล้วแต่เราจะ1ครั้ง2ครั้งแล้วนะ3โอเคหมดโอกาสแล้ว5นะถูกมั้ย5ครั้งเราจะโอกาสครั้งต่อไปเราจะตีคืน6ครั้งแน่พี่น้องเราเป็นแบบนี้ให้โอกาสไปแล้วแต่ทำไมเขาทำร้ายฉันอีกโอเคครั้งต่อไปฉันจะทำคืนแน่พี่น้องเราจะทำอย่างนี้แน่แต่เราจะเห็นว่าดาวิดก็ยังไม่ทำอย่างนั้นเพราะเราจะเห็นว่าแม้เขาโดนไล่ล่าอีกแต่เรายังเห็นเขาไม่แก้แค้นอีกเหมือนเคยเราจะดูในข้อที่6ถึงข้อที่12บอกว่าแล้วดาวิดก็พูดกับอาฮิเมเลกคนฮิตไทกับอาบิชัยบุตรของนางเซรุยาน้องชายของโยอาบว่าใครจะลงไปในค่ายของซาอูลกับเราบ้างอาบิชัยตอบว่าข้าพระเจ้าเองจะลงไปกับท่านดาวิดและอาบิชัยจึงลงไปที่พวกทหารนั้นในเวลากลางคืนและดูเถิดซาอูลบรรทมหลับอยู่กลางเขตค่ายมีหอกปักอยู่ที่ดินตรงพระเศียรของพระองค์อับเนอร์กับพวกทหารก็นอนล้อมพระองค์อยู่อาบิชัยพูดกับดาวิดว่าวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอและข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สองแต่ดาวิดบอกอาบิชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลยเพราะใครจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระยาเวทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดและดาวิดพูดว่าพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระยาเวจะทรงฆ่าพระองค์เองหรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์ต้องตัดสินต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและถูกปรงพระชนขอพระยาเวทรงห้ามปรามข้าพระเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเศียรกับเหยือกน้ำและให้เราไปกันเถิดดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ำจากที่พระเศียรของซาอูลและพวกเขาก็ออกไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้และไม่มีใครตื่นเพราะทั้งหมดหลับสนิทเพราะพระยาเวทรงทำให้พวกเขาหลับสนิทพี่น้องเมื่อดาวิดเห็นศัตรูหลับพวกเขาพากันไปดูและทุกคนหลับกันหมดจริงๆไม่มีเวรยามเฝ้าอยู่เลยพรรคพวกของดาวิดเหมือนเดิมพรรคพวกของดาวิดก็เสนอให้ดาวิดฆ่าซาอูลเลยสิเพราะว่าพระเจ้ามอบซาอูลไว้ในมือดาวิดแล้วนี่คือมีโอกาสแล้วให้พวกเราทำก็ได้เขาบอกเขาเสนอดาวิดให้พวกเราทำก็ได้เอาหอกแทงทะลุอกถึงดินเลยโอ้โหโหดร้ายจริงๆโดยไม่ต้องซ้ำด้วยนะตายในไม้เดียวเนาะ
แต่เราจะเห็นว่าดาวิดไม่ได้ทำดาวิดจะไม่ตามคำยุยงให้แก้แค้นแม้ซาอูมองไม่เห็นความเมตตาของเขาในครั้งก่อนแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะแก้แค้นอีกและดาวิดไม่ใช้โอกาสที่พระเจ้ามอบซาอูลไว้ในมือเพื่อจะฆ่าเขาเลยพี่น้องเช่นเดียวกันไม่ว่าใครอยากทำร้ายเรากี่ครั้งไม่ว่าใครจะทำไม่ดีต่อเราทำชั่วต่อเราแต่เราก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้แค้นอยู่ดีหรือทำชั่วตอบอยู่ดีพี่น้องแล้วทำไมเราถึงชอบคิดว่าก็เรามีโอกาสก็พระเจ้าให้โอกาสเราแล้วเราสามารถทำอะไรก็ได้กับเขาพี่น้องทำไมเราถึงชอบคิดว่าเราจะใช้โอกาสนั้นทำสิ่งที่ไม่ดีใช่พระเจ้าอาจจะมอบเขาไว้ในมือเราก็ได้หรือเรามีโอกาสก็ได้แต่ทำไมไม่คิดว่าพระเจ้าให้โอกาสนั้นที่เราจะแสดงความรักกับเขาล่ะทำไมทหารของดาวิดต้องถือว่าพระเจ้ามอบซาอูลไว้ในมือดาวิดแล้วต้องฆ่าเสมอไปพระเจ้ามอบเขาไว้ในมือดาวิดเพื่อทำอะไรก็ได้ก็จริงแต่จำเป็นไหมที่เราต้องทำชั่วพระเจ้าอาจมอบโอกาสนั้นเพื่อเราทำดีต่างหากพี่น้องบางครั้งพระเจ้ามอบบางสิ่งบางอย่างไว้ในมือเราไม่ใช่เพื่อเราทำอะไรก็ได้ตามใจแต่พระเจ้าให้เราทำอะไรก็ได้ที่ให้เกียรติพระเจ้าพี่น้องครับและทั้งบทที่24ทั้งบทที่26เหตุผลที่ดาวิดไม่เลือกที่จะแก้แค้นซาอูลเมื่อมีโอกาสก็เพราะเขาบอกว่าซาอูลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเจ้าเจิมให้เป็นผู้นำประชากรของพระองค์จะเป็นพระเจ้าเองที่เป็นผู้แก้แค้นถ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่เจิมเขาพระเจ้าเองเป็นผู้ที่ฆ่าเขาดาวิดถือว่ามันเป็นความชอบธรรมที่เขาจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าที่พระองค์จะจัดการกับซาอูลพระองค์จะจัดการกับความไม่ชอบธรรมของซาอูลตามพระประสงค์และวิธีการอันสมบูรณ์แบบของพระองค์เองดาวิดเขาแค่ไว้ใจที่พระเจ้าจะจัดการพี่น้องและนั่นควรเป็นเหตุผลและแรงจูงใจของเราที่จะดำเนินตามด้วยไม่ว่าจะยังไงเราก็ไม่ควรทำบาปในการแก้แค้นใครเพราะพระเจ้าจะทำเองบางครั้งพระเจ้านำเรามาในทางนี้ให้เราเจอกับคนแบบนี้ให้เจอกับคนที่ทำร้ายเราข่มเหงเราเขาอาจจะไม่ดีกับเราก็จริงแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตัดสินใครและแก้แค้นเขาเพราะพระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้พิพากษาพระองค์จะแก้แค้นพิพากษาเองไม่ใช่เราพี่น้องแต่หลายครั้งมนุษย์ชอบทำแบบนั้นเห็นไหมครับเวลาจับขโมยได้จับโจรได้ทำอะไรครับซ้อมก่อนนะรุมประชาทันก่อนต้องให้เขากินซุปเปอร์ตินเราก่อนเราทำร้ายร่างกายเขาเราเป็นสารเตี้ยพี่น้องแต่เรามีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไว้ทำไมเรามีตำรวจเรามีผู้ตัดสินเรามีคนที่จะตัดสินไม่ใช่เราเป็นตำรวจที่จะตัดสินพี่น้องแม้เราอยากแก้แค้นแค่ไหนเราต้องวางใจให้คนที่มีอำนาจตัดสินตัดสินโอเคละเขาอาจจะตัดสินไม่ยุติธรรมอาการนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรายังวางใจเขาได้แล้วนับภาษาอะไรกับพระเจ้าผู้ที่ยุติธรรมเราวางใจไม่ได้ขณะตำรวจเราก็รู้อยู่ว่าตั้งด่านแบบแอบเก็บเงินเรายังไว้ใจเขาตลอดแต่พระเจ้าไม่ทำอะไรอย่างนั้นแน่นอนเราวางใจทำไมไม่ได้พี่น้องพระเจ้าวางใจได้เราควรฝากไว้กับพระองค์ที่จะแก้แค้นตามพระประสงค์ของพระองค์และที่สำคัญตามเวลาของพระองค์ด้วยไม่ใช่ฝากพระองค์แล้วเมื่อไหร่พระองค์เมื่อไหร่พี่น้องแล้วแต่พระเจ้าบางครั้งพระเจ้าจะเมตตาด้วยซ้ำขอดูในโรมบทที่12อีกครั้งขอพี่เก่งอ่านนะครับโรมบทที่12ข้อ19
ขอบคุณครับเห็นไหมครับเราอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้กับพระเจ้าจะลงโทษพระเจ้าบอกว่าการแก้แค้นเป็นของเราเรานะไม่ใช่ถึงไม่ได้หมายถึงเรานะพระเจ้าเป็นคนพูดการแก้แค้นเป็นของพระเจ้าแต่เราชอบเนาะเราชอบมาเปลี่ยนแปลงการแก้แค้นเป็นของเรานี่แหละพระเจ้าบอกว่าการแก้แค้นเป็นของพระองค์การแก้แค้นเป็นของพระเจ้าและมันเป็นการชอบธรรมที่เราจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์มีพระประสงค์และวิธีการของพระองค์ที่จะจัดการอย่างยุติธรรมและสมบูรณ์ของพระองค์เองแต่ถ้าเราเลือกที่จะแก้แค้นเองแสดงว่าเราเก่งกว่าพระเจ้าใช่ไหมเราอยากมีอำนาจเท่ากับพระเจ้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไม่ต่างอะไรกับซาตานนะครับพี่น้องเพราะมันอยากขโมยอำนาจเหมือนพระเจ้าผมเข้าใจว่าเราอยากแก้แค้นตลอดเพราะหลายครั้งผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันมีเพื่อนที่มีปัญหาเจออุบัติเหตุและตำรวจตัดสินไม่ถูกต้องผมอยากแก้แค้นผมอยากโทรติดต่อคนที่มีอำนาจอยากโทรผู้กำกับของตำรวจภาค5ไม่ใช่ช่วยให้พ้นโทษหรอกช่วยให้เอาตำรวจคนนั้นออกจากตำแหน่งไปซะอยากทำตลอดแต่คิดไปคิดมาต้องถอยตัวเองออกมาแล้วคิดว่าเราควรฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าดูแลดีกว่าเนาะพระเจ้าน่าจะมีอำนาจกว่าเราพระเจ้าน่าจะยิ่งใหญ่พี่น้องบางครั้งต้องยอมเพราะเราถือว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกว่าแน่พระเจ้ามีวิธีที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่พระเจ้าน่าจะรู้ดีกว่าเรา 100% พี่น้องแทนที่เราจะแก้แค้นเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่แก้แค้นแต่หน้าที่ของเราคือในรวมบทที่12ข้อที่20คือแต่ถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารกับเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีพี่น้องหน้าที่ของเราคือทำดีต่อศัตรูเขาหิวก็ให้เขาทานเขากระหายน้ำก็ให้เขาดื่มและอย่างที่ข้อนี้บอกพี่น้องบางครั้งเขาจะรู้สึกตัวและกลับมาคืนดีกับเราเราไม่มีเวลาอ่านครับในมัทธิวบทที่5ข้อ38ถึง39ใครจำได้ไหมครับถ้าใครตบแก้มขวาของเราให้เขาตบแก้มซ้ายถ้าขอเสื้อผ้าของเราก็มอบเสื้อผูมด้วยถ้าเขาเกณฑ์ให้เดิน1กิโลก็ไป2กิโลพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกให้เราทำเกี่ยวกับการตอบแทนไม่ใช่การแก้แค้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือแค้นนี้ต้องชำระถ้าใครตบแก้มขวาเราจะหันอีกข้างให้เขาด้วยพี่น้องแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการที่สำคัญที่พระเยซูสอนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนเราสมควรเป็นพรมเช็ดเท้าที่อยู่หน้าประตูตลอดและยอมให้ใครก็ได้มาเหยียบย่ำเราตามใจชอบหรือยอมให้สังคมในโลกเหยียบย่ำเราได้ตลอดเพราะเราเป็นแค่พรมเช็ดเท้าพี่น้องเราต้องแยกคนละเรื่องเช่นถ้าใครทำผิดอะไรกับเราเราจะยอมตลอดเอาแส้มาฟาดฉันเลยเอาโซ่มาล่ามฉันอีกไม่ต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายเราแจ้งความได้ไม่ใช่อยู่ทนแล้วไม่ทำอะไรเขาขโมยของบ้านเราไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่หลอดไฟเราก็ยังเอาหลอดไฟด้วยไหมพี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเราอยู่เฉยๆอย่างนั้นเรากำลังส่งเสริมเขาทำผิดแต่เราสามารถแจ้งความตามกฎหมายได้แต่หลักการตรงนี้ก็คือให้เราเป็นคนมีน้ำใจกรุณาอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และยอมรับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่แก้แค้นหรือไม่แก้เผ็ดแทนที่จะหาวิธีแก้แค้นจงแสดงความกรุณากลับไปแทนที่จะไปเอาคืนเขาจงแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลับไปการทำเช่นนั้นมันเป็นการต่อสู้กับเนื้อหนังและแสดงออกถึงผลของพระวิญญาณมันแสดงออกถึงใจที่อ่อนหวานตามทางของพระเจ้าพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เราสมควรทำมากกว่าถ้าเขาด่าเราให้ความรักกลับไปพี่น้องถ้าเราพูดกันตรงๆในทางกลับกันเราอยากให้เขาทำร้ายเราไหมเราอยากให้เขาแก้แค้นเราไหมถ้าในทางกลับกันเขาเป็นฝ่ายแก้แค้นเรานะเราอยากให้เขาแก้แค้นเราไหมอยากใช่ไหมผมเอาคืนนะ5ครั้งนะเดี๋ยวมันก็คือแน่6ครั้งแน่พี่น้องถ้าในทางกับการเราเองก็ไม่อยากให้เขาแก้แค้นเราอยากได้แก้แค้นหรืออยากได้สิ่งที่อ้างมาเมื่อกี้เอื้อเฟื้อเมตตาความดีเราอยากได้อะไร
พี่น้องเราอยากได้สิ่งดีแน่นอนถ้าเราจะโดนเขาแก้แค้นเราอยากได้สิ่งดีแน่นอนถ้าเราอยากได้สิ่งไหนทำไมเราไม่ทำสิ่งนั้นในมัทธิวบทที่7ข้อ12บอกว่าอะไรครับปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเราพี่น้องถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะไม่แก้แค้นเราจะทำดีต่อเขาแน่นอนแต่หลายคนจะถามแล้วเราจะทำดีแค่ไหนแล้วถึงจะพอทำดีแค่ไหนที่ไม่แก้แค้นจะพอเพราะเขายังทำร้ายเราตลอดพี่น้องผมจะตอบง่ายๆผมไม่รู้แต่สิ่งที่เราจะทำแค่ตอบเขาเป็นสิ่งที่ดีตลอดก็พอไม่เกี่ยวกับกี่ครั้งไม่ใช่เราทำครั้งเดียวเขาจะกลับใจเมื่อเห็นความดีของเราพี่น้องอาจจะเป็นไปได้แต่เราจะตอบเขาด้วยการไม่แก้แค้นตลอดเราจะมอบสิ่งดีตลอดแม้เขากลับใจแล้วเราก็มอบสิ่งดีตลอดส่วนเรื่องอื่นเราจะวางใจในพระเจ้าที่พระองค์จะตัดสินและเป็นผู้แก้แค้นเองพี่น้องครับสุดท้ายนี่คือเรื่องราวของดาวิดที่ไว้ชีวิตซาอูลแม้แต่มีโอกาสแก้แค้นแม้จะมีคนอื่นมายุโยงทำให้เขาทำบาปด้วยการแก้แค้นแต่สิ่งที่เขาทำคือไว้ชีวิตทุกครั้งเพราะเขาวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่แก้แค้นเองเขาแค่มอบภาระนั้นไว้กับพระเจ้าพี่น้องเช่นเดียวกันการแก้แค้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะหน้าที่ของเราคือวางใจให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการเองเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์มอบให้กับเราเพื่อมอบให้กับคนอื่นขอพระองค์นำทางเราไปในทางที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำด้วยขอให้เราเรียนแบบพระองค์ขอพระองค์นำเราอย่างนั้นเช้าวันนี้ขอบคุณพระวจนะคำของพระองค์ที่มอบให้กับเราเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน